สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการวิจัยแสงและเงาเสน่ห์แห่งฟอนเทนซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่4แล้วนะครับในส่วนของวันที่4เนี่ยเขาก็จะให้เรามาทำการถ่ายรูปน้องนกเหล่านี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าสมมุติเป็นคนละสีเนี่ยก็จะนับเป็นคนละพันกันนะครับดังนั้นถ้าเจอสีต่างกันเนี่ยก็อย่าลืมถ่ายกันมาล่ะทีนี้ในเคสของวันนี้เนี่ยครับด้วยความที่เราต้องไปถ่ายนกใช่ไหมมันก็จะมีประเด็นอยู่ข้อนึงครับคือน้องนกเนี่ยหนีง่ายมากดังนั้นนะฮะถ้ามีตัวละครเหล่านี้ยาวๆซายุคีราละหรือแม้แต่เอลอยนี่ก็อย่าลืมพกกันมานะครับเขาก็จะหนียากขึ้นนิดหนึ่งทีนี้ตรงส่วนของจุดสำหรับการถ่ายภาพเนี่ยในพาร์ทของจุดแรกนะผมก็จะแนะนำเป็นจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้เลยวิ่งจากวาร์ปมานะแล้วก็ลงมาสังเกตดีๆนะครับจะมีต้นส้มอยู่ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยครับถ้าเพื่อนๆโชคดีเพื่อนๆจะเจอกับน้องนกสีนะฮะสีต่างกันนี่อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวกับสีแดงนะแต่เป็นพันธุ์เดียวกันนะครับเราก็จะการถ่ายรูปให้เรียบร้อยโอเคไหมทีนี้ยังไม่หมดนะครับตรงส่วนของวันนี้เนี่ยเขาเอาอยู่ที่4ชนิดเราก็จะไปต่อกันโดยที่จะไปหาน้องนกที่เหมือนมีผมปิดหน้าอยู่นะครับตรงนี้อ่ะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับหันหลังกลับมานิดเดียวเลยนะเราก็ถ่ายรูปจุดสังเกตคือบ้านนะครับกับทางเดินปกติซึ่งให้ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาตกใจหนีนะครับก็เดินแบบระวังนิดนึงนะครับสังเกตดีๆนะอันนี้ไม่ยากเสร็จยังไม่จบนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับสังเกตมันจะมีน้องนกที่เป็นสีแดงกับสีฟ้านะครับอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติใครเนี่ยครบตั้งแต่ตะกี้นี้แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องถ่ายต่อเนาะแต่อันนี้ก็เราก็เอาให้ดูนะว่าเฮ้ยมันมีตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาถ่ายต่อได้แต่ก็แน่นอนเนาะระวังตรงส่วนของกองโจรและสมบัติข้างๆนิดนึงเนาะทีนี้เผื่อเพื่อนๆพลาดกันนะครับผมก็จะแนะนำเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นตรงนี้เลยนะครับก็จะใกล้ๆกับตรงส่วนของสารฟอนเทนใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยครับให้เราวิ่งย้อนกลับมาก่อนวิ่งย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเห็นนะสังเกตดีๆจะเจอกับน้องนกที่เหมือนมีผมปิดหน้าอยู่พร้อมๆกับเหล่าผลส้มนะฮะยืนอยู่ตรงทางเดินเราก็จะสามารถถ่ายรูปเขาได้นะครับนี่แบบนี้เลยเสร็จปุ๊บไปต่อนะครับถ้ายังไม่ครบกันอยู่ก็ให้วิ่งมาตามนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยครับจากจุดวาร์ปเราวิ่งตัดทางขวานะครับย้ำว่าทางขวานะจริงๆทางซ้ายก็มีครับแต่ว่าทางขวาเนี่ยมีโอกาสจะได้ครบมากกว่าตรงส่วนนี้ให้เพื่อนนะครับสังเกตตรงนกที่อยู่ในน้ำนะบางทีถ้าสมมติเนี่ยไกลๆอาจจะไม่เห็นนะครับเราก็เข้าไปใกล้นิดหนึ่งมันจะมีนกที่เป็นนกนะฮะประเภทอาหารอยู่เราก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับโดยหากโชคดีนี่ก็จะเจออยู่ที่2สีเลยนะครับหลังจากนั้นยังไม่หมดครับเพื่อนๆวิ่งมาทางขวาทางนี้ตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมีฝั่งของน้องนกที่เขาเนี่ยอยู่ตามริมผาอยู่เราก็สามารถถ่ายได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะครบกันนะยังไงก็ดีนะครับในเคสของจุดที่เขาแนะนำมาเนี่ยผมลองดูแล้วนะครับบังเอิญว่าเขาแนะนำไปจุดตรงส่วนที่มีเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วก็ผู้กล้าเนาะสำหรับวันก่อนหน้าที่ผมเคยไปนะฮะซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าสมมุตินะครับใครถ่ายไม่ระวังเนี่ยน้องๆเขายืนอยู่ตรงทางเดินเนาะก็สมมุติว่าเขาตกใจตัวหนึ่งเนี่ยตัวอื่นก็จะไปตามด้วยนะครับเรียกได้ว่าหายไปทั้งชุดเลยนะฮะก็ยังไงถ้าสมมุติวิ่งตามปกติระวังกันด้วยเนาะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ